ทนาฮยือนิดฮาาเป็นเอโฟกสการัทสี่ควนั่รงรทีู่้ปรึกษาอนุมทอีสปอร์ตสภาผู้แทนราษฎรหวังรัฐหนุนวงการเกมตรงจุดฮือฮาโฟกัสนั่งที่ปรึกษาอนุมทอีสปอร์ตสภาผู้แทนราษฎรจิรัตหวังภาครัฐหนุนวงการเกมตรงจุดโต้สวทำคนเข้าใจวงการเกมคลาดเคลื่อนวันที่3ธันวาคม63ที่อาคารรัฐสภานายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราเขต4พรรคก้าวไกลได้แถลงเปิดตัวอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ตสภาผู้แทนราษฎรนายจิรัตทองสุวรรณในฐานะประธานอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ตกล่าวว่าการก่อตั้งคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนวงการเกมและอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยทั้งนี้วงการเกมเติบโตในทุกระดับจากกิจกรรมเพื่อความบันเทิงขยับไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทสร้างรายได้อาชีพโอกาสและชื่อเสียงให้กับผู้เล่นเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดนายจิรัตกล่าวว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมทุกอย่างมีเงินทุนมีตลาดที่ใหญ่โตแต่อุตสาหกรรมเกมไม่เติบโตเท่าที่ควรรวมทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมนี้ยังต้องเติบโตอย่างโดดเดี่ยวภาครัฐมีส่วนสนับสนุนบ้างแต่ไม่ตรงจุดนักทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้จนสิ่งที่ได้มาไม่สมกับศักยภาพที่ประเทศไทยมีรวมทั้งความรับรู้ของสังคมบางส่วนที่ยังมีทัศนคติต่ออุตสาหกรรมเกมว่าเป็นธุรกิจบาปเป็นการบ่อนทำลายเยาวชนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการขาดความเข้าใจในโลกปัจจุบันและขาดความเข้าใจในอุตสาหกรรมเกมในวุฒิสภามีการศึกษาประเด็นนี้ไปแล้วและพวกเราในที่นี้บางส่วนก็ได้มีการไปชี้แจงแต่เมื่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเมื่อมาชี้แจงกลับแถลงตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไปรับฟังมาส่งผลให้เกิดความรับรู้ที่ผิดต่อสังคมซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยกลายเป็นว่าเกมเป็นผู้ร้ายและมีการไปกล่าวหาว่าเกมทำให้เด็กและเยาวชนมาลงถนนซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดดังนั้นคณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ของสภาผู้แทนราษฎรเราอยากเป็นคณะกรรมการที่ทำงานเชิงบวกและมีทัศนคติที่ดีกับเยาวชนและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกมไทยนายจิรัตกล่าวนายจิรัตยังกล่าวด้วยว่าคณะกรรมาธิการคณะนี้ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายส่วนในอุตสาหกรรมเกมทั้งที่อยู่ในแวดวงสตรีมเมอร์อาจารย์นายกสมาคมและอื่นๆเป้าหมายคือต้องการที่จะศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูลรวมทั้งเราจะใช้ทุกกลไกที่เรามีสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเกมได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดจากภาครัฐสร้างความภาคภูมิใจรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับคนในวงการและประเทศชาติและหวังว่ารัฐบาลจะนำเอาข้อเสนอและผลการศึกษาของเราไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเกมต่อไปทั้งนี้ในการประชุมอนุกรรมาธิการมีนส.โฟกัสจิรกุลนักแสดงซึ่งมีความสนใจและเป็นเกมเมอร์นั่งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการชุดนี้ด้วย